TPI จัดใหญ่ก๊อป TPI ท็อปฟอร์มวันเดย์ทัวร์2023สวิงไทยได้เฮ TPI จัดใหญ่สุดก๊อปแห่งปี TPI ท็อปฟอร์มวันเดย์ทัวร์2023ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 บาทเปิดดวลวันที่29สิงหาคมนี้ที่นครนายกด่วนรับจำกัด140คนสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ภากรเลี้ยวไพรัตน์ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่สายขายบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการใหญ่ TPI Top Form 1เดย์ทัวร์2023ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 บาทที่ห้องประชุมออดิทอเรียมชั้น4อาคารเฉลิมพระเกียรติการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากกกท.เมื่อวันที่17สิงหาคม2566โดยมีอุดมจิรวิวิทธพรประธานที่ปรึกษาบริษัทท็อปฟอร์มคอร์ปอเรชั่นจำกัดและนุจรีแก้วมณีผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายสนามกอล์ฟรอยัลฮิลล์กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครนายกร่วมแถลงข่าวสำหรับศึกกอล์ฟ TPI ท็อปฟอร์มวันเดย์ทัวร์2023ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 บาทเป็นการแข่งขันกีฬากอล์ฟในรูปแบบวันเดย์ทัวร์จัดขึ้นโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนร่วมกับท็อปฟอร์มคอร์ปอเรชั่นจำกัดมีกำหนดจัดแข่งขันในวันที่29สิงหาคม2566ณสนามกอล์ฟรอยัลฮิลล์กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครนายกภากรเลี้ยวไพรัตน์ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่สายขายบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกล่าวว่าปัจจุบันนี้นักกอล์ฟอาชีพชั้นแนวหน้าของไทยหลายคนสามารถสร้างชื่อเสียงและเงินทองอย่างมหาศาลให้แก่ตนเองและประเทศแต่หากพิจารณาให้ดีแล้วจะเห็นว่านักกอล์ฟอาชีพแต่ละท่านกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องใช้ความอดทนความมานะบากบั่นและที่สำคัญคือการได้รับโอกาสจากผู้สนับสนุนในภาคส่วนต่างๆและเพื่อสร้างโอกาสให้นักกอล์ฟอาชีพในระดับรองลงมาและนักกอล์ฟอาชีพอีกจำนวนมากที่ไม่มีรายการแข่งขันได้แสดงความสามารถเพื่อพัฒนาฝีมือให้ก้าวขึ้นมาเทียบเทียมนักกอล์ฟระดับนานาชาติและระดับโลกต่อไปในภายภาคหน้าทางบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสจัดการแข่งขัน TPI Top Form One Day Tour 2023ครั้งนี้เป็นการแข่งขันในรูปแบบกอล์ฟ One Day Tour ขึ้นเพื่อชิงเงินรางวัลรวม 250,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศและสำหรับนักกอล์ฟผู้ชนะเลิศในประเภทนักกอล์ฟสมัครเล่นจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจำนวน3รางวัลโดยการจัดแข่งขันในครั้งนี้ได้มีโอกาสให้บริษัทท็อปฟอร์มคอร์ปอเรชั่นจำกัดเจ้าของรายการท็อปฟอร์มวันเดย์ทัวร์รายการแข่งขันกอล์ฟที่ได้มาตรฐานและคุณภาพเป็นที่ยอมรับในหมู่นักกอล์ฟทั้งระดับอาชีพและสมัครเล่นเป็นผู้บริหารการจัดการการแข่งขัน TPI ท็อปฟอร์มวันเดย์ทัวร์2023ครั้งนี้และคาดหวังว่าการจัดงานจะประสบความสำเร็จด้วยดีเป็นที่อีกทัวร์นาเมนต์แข่งขันที่ประทับใจของบรรดานักกอล์ฟอย่างแน่นอนอุดมจิรวิวิทธพรประธานที่ปรึกษาบริษัทท็อปฟอร์มคอร์ปอเรชั่นจำกัดกล่าวทักทายคุณภากรเลี้ยวไพรัตน์ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่สายขายบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนและขอขอบคุณคุณประชัยเลี้ยวไพรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนที่ให้ความไว้วางใจบริษัทท็อปฟอร์มคอร์ปอเรชั่นจำกัดบริหารการจัดการแข่งขัน TPI ท็อปฟอร์มวันเดย์ทัวร์2023ครั้งนี้ซึ่งด้วยประสบการณ์ทั้งหมดที่มีที่บริษัทได้ยึดหลักมาตรฐานระดับสากลโดยใช้กฎกติกาการจัดการแข่งขันที่ได้มาตรฐานมาตลอดกว่า9ปี
รวมถึงความพร้อมของคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกฝ่ายในวันนี้เราเชื่อมั่นว่าศึกครั้งนี้จะเป็นอีกทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่สร้างความสนุกตื่นเต้นให้แก่บรรดานักกอล์ฟประทับใจกันอีกครั้งอย่างแน่นอนสำหรับ TPI Top Form One Day Tour 2023ครั้งนี้ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 บาท 40 ลำดับพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศและรางวัลอื่นๆจากบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนส่วนรางวัลโฮอินวันทุกหลุมละ 10,000 บาทผู้สนใจสามารถเข้าร่วมสมัครได้โดยคุณสมบัติผู้ร่วมแข่งขันนักกอล์ฟอาชีพทัวริงโปรทีชชิ่งโปรซีเนียร์โปรนักกอล์ฟสมัครเล่นอเมเตอร์ชายและหญิงรับจำนวนไม่เกิน140คนสมัครแข่งขันและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่097-012-0146โปรโอมไลน์ไอดีท็อปฟอร์มขอบไม่ธรรมดาเปิดประวัติคิโดะคู่ชกบัวขาวก่อนดวลที่ราชดำเนินหลังจากบัวขาวบัญชาเมฆได้ขึ้นกำหนดการการชกว่าจะกลับมาในศึก RWSLegend of ราชดำเนินวันที่9กันยายนนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศึกราชดำเนิน World Series RWS ที่เวทีราชดำเนินโดยจะเจอกับยาสุฮิโรคิโดะนักมวยคิกบ็อกซิ่งวัย41ปีกระแสตอบรับที่ออกมาก็ถือว่าสร้างความฮือฮาได้เป็นอย่างมากเพราะทั้งบัวขาวและคิโดะต่างก็โด่งดังขึ้นมาในยุคที่ศึก K1 ของประเทศญี่ปุ่นกำลังเปรี้ยงปร้างไปทั่วโลกเหมือนกันอย่างไรก็ตามทั้งคู่กลับแคล้วคลาดไม่ได้มีโอกาสเจอกันแม้แต่ครั้งเดียวโดยโอกาสใกล้เคียงที่สุดที่ทั้งคู่จะได้เจอกันก็คือในทัวร์นาเมนต์ K1 World Match ปี 2008ที่ทั้งบัวขาวและคิโดะต่างก็ได้เข้าร่วมทว่ากลับอยู่คนละสายกันและต่างฝ่ายต่างก็ตกรอบไปทำให้พลาดโอกาสที่จะได้เจอกันไปอย่างน่าเสียดายสำหรับเกียรติประวัติของคิโดะนั้นได้แชมป์คิกบ็อกซิ่งระดับมหาวิทยาลัยเมื่อปี 2001ในพิกัดรุ่นเวลเตอร์เวทโดยหลังจากที่เรียนจบก็ก้าวขึ้นมาชกคิกบ็อกซิ่งอาชีพตั้งแต่ปี 2003และผ่านการชกมาอย่างโชคโชนเคยเจอกับคู่ชกระดับตำนานมาแล้วหลายคนเช่นแอนดี้ซาวเวอร์โยชิฮิโร่ซาโตะหรือแม้กระทั่งชิงกิสอัลลาซอฟนอกจากนี้คิโดะยังเคยเข้าร่วม K1 World Match Japan ปี 2008และคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จรวมทั้งยังเคยได้แชมป์คลาสในรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวทด้วยคิโดะสระอะถือเป็นนักมวยที่ดูแลร่างกายตัวเองให้พร้อมชกอยู่เสมอทำให้ยังมีโปรแกรมขึ้นชกอย่างต่อเนื่องแม้จะครึ่งวัยเลข4แล้วก็ตามจัดว่าเป็นขวัญใจของคนดูทุกเพศทุกวัยเป็นคนอารมณ์ดีร่าเริงและทันโลกทันสมัยอยู่เสมอเขามักจะถ่ายรูปตัวเองในอิริยาบถต่างๆที่ดูขบขับยี่ยวนกวนโอ้ยลงในไอจีของตัวเองแถมยังเคยรับงานแสดงภาพยนตร์แนวแอคชั่นอันธพาลกวนเมืองที่โด่งดังคือ High and Low The Movie และ Akira Number 2 ศึก RWSLegend of ราชดำเนินในวันที่9กันยายนนี้แฟนๆสามารถหาซื้อบัตรได้ที่ราชดำเนิน .com หรือสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางทีวี Workpoint ช่อง23รวมทั้งยังมีช่องทางรับชมเพิ่มเติมทาง YouTube Workpoint Official และ Facebook Workpoint Entertainment และยังมีการถ่ายทอดสดทางดัซโซน BAZNบริษัทสตรีมมิ่งคอนเทนต์กีฬายักษ์ใหญ่โดยจะมีการถ่ายทอดสดไปกว่า200ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลก